ณัฐพงษ์ตั้งฉายารัฐบาล3นายย้ำแก้รัฐธรรมนูญเรื่องเร่งด่วนจี้นายกรัฐมนตรีตอบนอกสคริปต์การเมืองวันที่12กันยายน2567 12:11 น.ณัฐพงษ์ตั้งฉายารัฐบาล3นายเหน็บดิจิทัลวอลเล็ตสุดท้ายเงินหมุนเข้ากระเป๋าใครจี้นายกรัฐมนตรีตอบนอกสคริปต์แสดงความเป็นผู้นำย้ำแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนเมื่อวันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญโดยมีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐสภาชู10เรื่องด่วนทำทันทีดิจิทัลวอลเล็ตค่าโดยสารราคาเดียวนายกรัฐมนตรีประกาศกลางสภายึดซื่อสัตย์สุจริตเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้คนไทยมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีเวลา10:20 น.นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.อภิปรายว่าตนอยากเปิดการอภิปรายด้วยคำถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งครบ1ปีจากรัฐบาลชุดที่แล้วพอดีมาวันนี้เป็นรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เพราะปัญหาหลักนิติรัฐใช่หรือไม่ที่ตนต้องตั้งคำถามนี้ก่อนที่จะพูดถึงทีม1ปีศูนย์เปล่า3ปีเจ้าหรือเจ๊งเนื่องจากอยากส่งตอบรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและเชื่อว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพท.ยังไม่สามารถส่งต่อนโยบายหลายอย่างใน1ปีที่ผ่านมาได้หลักการนิติรัฐมีใจความที่ราบเรียบคือประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมายไม่ได้ปกครองด้วยการทำตามความอำเภอใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการออกมาแสดงความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเวทีสาธารณะในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประเทศเรากำลังขาดหลักนิติรัฐที่คนมีอคติบางอย่างใช้อำนาจที่มีมาทุบทำลายประหารชีวิตพรรคก้าวไกลที่วันนี้กลายมาเป็นพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อแต่คณะรัฐมนตรีก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกันและประชาชนก็กำลังตกเป็นเหยื่อของระบบการเมืองวันนี้ซึ่ง1ปีที่ศูนย์เปล่าของการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วโดยที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการและ3ปีต่อจากนี้ตนจะตั้งชื่อเรียกเล่นๆว่ารัฐบาล3นายคือนายใหญ่นายทุนและนายหน้าที่มีแต่เจ้ากับเจ๊งหรือพูดง่ายๆคือไม่มีอนาคตที่ดีขึ้นหากเราอยู่ในระบบการเมืองเช่นนี้เพราะพวกท่านกำลังสยบยอมกระบวนการนิติสงครามที่ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไปสูญสิ้นหากมองย้อนกลับไป1ปีที่ผ่านมาถามว่าประชาชนได้อะไรจากคำมั่นสัญญาของรัฐบาลชุดที่แล้วบ้างเช่นเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่หาเสียงไว้ว่าหากเป็นรัฐบาลจะแจกทันทีแต่ตอนนี้กลับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนตอนนี้ก็ยังไม่จ่ายตอนแรกบอกจะให้พร้อมกันเพื่อสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลกลับปรับแผนมาเป็นทยอยจ่ายโดยจ่ายเป็นเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้จ่ายเป็นดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหมดที่รัฐบาลมุ่งหวังว่าจะเป็นโครงสร้างทางดิจิทัลตอนแรกบอกจะใช้เป็นระบบบล็อกเชนเพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ว่าสุดท้ายแล้วเงินจะหมุนไปเข้ากระเป๋าใครแต่ตอนนี้ตอนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าระบบบล็อกเชนจะยังอยู่ในโครงการนี้หรือไม่สรุปแล้วโครงการเรือธงนี้แทบจะไม่เหลือเข้าโครงเดิมอะไรแล้วและไม่แน่ใจว่านโยบายเรือธงนี้จะให้ใครขึ้นประชาชนหรือนายคนใดขึ้นขณะที่เรื่องของหนี้เก่าที่ยังไม่แก้เป็นนโยบายที่รัฐบาลเก่าตั้งโต๊ะแถลงไว้ใหญ่โตประกาศจะแก้หนี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
แต่หากดูตัวเลขหนี้ครัวเรือนล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะพบว่า 90.8% ของ GDP นั้นเป็นหนี้ของครัวเรือนที่ยังไม่ได้มีแนวโน้มลดลงและเกษตรกรไทยปัจจุบัน1 ใน 3ก็มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนรัฐบาลเคยประกาศว่าจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น3 เท่าภายใน4 ปีแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือมีแต่ปัญหาหมูเถื่อนปัญหาปลาหมอคางดำที่ทำลายโครงสร้างราคาผลิตผลทางการเกษตรอย่างไรก็ตามหากเราดูตัวเลขในระดับมหาภาค3 ไตรมาสของการทำหน้าที่ของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะพบว่าตัวเลข GDP ภาคการเกษตรกลับลดลง3 ไตรมาสติดโดยที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในสัญญาที่บอกว่ารายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้น3 เท่าภายใน4 ปีส่วนภาคธุรกิจขณะที่รัฐบาลประกาศจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อลดราคาพลังงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลยังไม่ได้มีการเจรจาสัมปทานกับนายทุนพลังงานแต่อย่างใดทำให้ค่าไฟฟ้ายังแพงอยู่รัฐบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการติดหนี้การไฟฟ้ากว่า100,000 ล้านบาทที่อนาคตก็ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในการใช้หนี้ความท้าทายด้านชีวิตรายวันที่ประชาชนคนไทยในตอนนี้ต้องเจอกับปัญหาแก๊ง call center ที่สร้างมูลค่าความเสียหายให้กับประเทศไทยปีละหลายหมื่นล้านบาทและเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่เคยอยู่ในคำแถลงของรัฐบาลชุดที่แล้วและเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลชุดที่แล้วแต่กลับไม่ปรากฏในการแถลงนโยบายชุดนี้รวมถึงด้านภัยพิบัติในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรช่วงต้นปีของเกษตรกรต้องตกต่ำเพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยร้อนแต่ในช่วง1 ถึง 2 วันที่ผ่านมาเราประสบปัญหาอีกแบบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยและฝนตกหนักรวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศด้านสิ่งแวดล้อมถ้ารัฐบาลทำงานเป็นก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยการจัดทำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระจายแหล่งน้ำในภาคชนบททั้งน้ำประปาที่มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตรไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วยสิ่งที่ตนอยากเห็นมากกว่าคำแถลงนโยบายคือเรื่องรายละเอียดที่ตนอยากให้คณะรัฐมนตรีลุกขึ้นตอบเพราะยิ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน10 ข้อยิ่งต้องมีรายละเอียดรัฐบาลต้องรู้ลึกรู้จริงพร้อมนำไปปฏิบัติได้ทันทีนโยบายเรือธงที่เรามีคำถามว่าเป็นนโยบายเรือธงเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อ3 นายเช่นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่มีการกลับไปกลับมาจนถึงวันนี้เงินก็ยังไม่เข้าพวกตนสนใจว่าเป็นนโยบายเรือทุนที่ให้นายใหญ่ขึ้นหรือไม่นโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีข้อครหาว่าจะมีการเปิดกว้างในขอระปิดกว้างในขณะประมูลหรือล็อกการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นนโยบายเรือธงให้กับนายทุนใช่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีนโยบายแลนด์บริดจ์ที่มีการตั้งข้อสงสัยถึงใช้งบประมาณของรัฐการเวนคืนที่ดินและมีการตั้งคำถามว่าเป็นนโยบายที่เอื้อให้กับนายหน้าค้าที่ดินใช่หรือไม่สรุป3 นโยบายเรือธงของรัฐบาลมีประชาชนอยู่ตรงไหนในสมการวันนี้พวกตนอยากได้ยินคำตอบจากทุกท่านประเทศไทยในวันนี้เราเดินมาจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้สภามีวาระโหวตนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคประชาชนยืนยันว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งพวกเรายังยืนยันอีกว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างนิติรัฐและหยุดยั้งกระบวนการนิติสงคราม
ที่นักการเมืองผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนผู้ที่ทรงอำนาจสูงสุดกำลังถูกถอดถอนถูกทุบทำลายด้วยกลไกทางจริยธรรมสิ่งที่ผมอยากเห็นอยู่ในหัวข้อแรกซึ่งไม่ได้มีอยู่ในนโยบายเร่งด่วน10ข้อและควรจะเป็นนโยบายเรือธงเช่นเดียวกันเพื่อให้เจ้านายของท่านไม่ใช่3นายแต่เป็นประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจากเดิมที่นโยบายนี้เคยเร่งด่วนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งในปี2566กลายเป็นไม่ด่วนหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดที่แล้วมาวันนี้ผมคิดว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันควรจะกลายเป็นนโยบายเร่งด่วนของท่านได้แล้วและประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังรอฟังคำตอบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลตัวแทนในวันนี้ที่ผมตั้งคำถามว่าอาจจะไม่ใช่รัฐบาลตัวจริงจะช่วยทำให้3ปีต่อจากนี้เป็น3ปีที่เจ้ากับเจงใช่หรือไม่ถ้าเราไม่กลับไปแก้ปัญหาที่ต้นตอนายณัฐพงศ์กล่าวนายณัฐพงศ์กล่าวต่อว่าในฐานะที่ตนและนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะมาดำรงตำแหน่งสูงสุดในแต่ละซีกฝั่งของการเมืองนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นเดียวกันตนและท่านเกิดและเติบโตมาในสังคมยุคเดียวกันถูกหล่อหลอมและผ่านสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศนี้มาแบบเดียวกันและหากจะระบุให้แฟตนคิดว่าท่านผ่านประสบการณ์ในชีวิตที่ท่านได้รับผลกระทบทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยมาหนักกว่าตนเสียอีกวันนี้ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดในฝ่ายรัฐบาลส่วนตนมาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่มีจำนวนเก้าอี้ส.ส.มากที่สุดในสภาซึ่งคาดหมายได้ว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นผู้นำฝ่ายค้านในอนาคตอันใกล้นี้เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตนและท่านมาอยู่ตรงนี้นอกจากบริบทและสถานการณ์พาไปอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือเราสองคนตัดสินใจที่จะมารับตำแหน่งตรงนี้เพื่อเดินหน้าต่อผมตัดสินใจที่จะมารับบทบาทตรงนี้เพื่ออยากนำพายานพาหนะที่มีชื่อว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลและประชาชนให้เดินหน้าต่อเพื่อทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนท่านในวันสำคัญวันนี้ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทุกคำพูดของท่านมีผลผูกมัดต่อการดำเนินนโยบายต่อจากนี้อีก3ปีและผมอยากให้นายกรัฐมนตรีพูดนอกสคริปต์ที่เจ้าหน้าที่เตรียมมาซึ่งผมเข้าใจว่าต้องทำเพราะข้อบังคับตามกฎหมายแต่ท่านสามารถลุกขึ้นตอบได้นอกสคริปต์ผมอยากให้ท่านแสดงบทบาทความเป็นผู้นำที่ดีนอกจากการฟังสมาชิกหรือรับฟังความเห็นแล้วต้องชี้นำความคิดที่ถูกที่ควรให้กับสมาชิกและสังคมด้วยผมอยากให้ท่านชี้นำรัฐบาลของท่านด้วยการลุกขึ้นตอบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศนี้นายณัฐพงศ์กล่าวนายณัฐพงศ์กล่าวอีกว่าเราสามารถดำเนินการคู่ขนานกันไปได้2เส้นทางคือเส้นทางแรกไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งดำเนินการไปตามคณะกรรมการที่จัดตั้งมาและส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ควรบรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน4เรื่องคือเรื่องแรกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหามาตรฐานทางจริยธรรมจัดวางตำแหน่งหน้าที่องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากลอีก3เรื่องพรรคประชาชนได้เสนอเข้าสู่วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วคือการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีการลบล้างผลพวงรัฐประหารโดยการยกเลิกคำสั่งคสช.และการยุติวงจรอุบาทโดยการเสริมสร้างกลไกในการป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารในอนาคตทั้ง4เรื่องที่ตนได้กล่าวเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคประชาชนได้เสนอเข้าสู่สภาไปแล้วและเราสามารถเดินหน้าร่วมกันได้
พื่อทำให้ระบบการเมืองมีความยืดหยุ่นกับประชาชนและมีประชาชนในสมการการตัดสินใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีหลายวาระที่เราสามารถผลักดันร่วมกันได้ภายใน3ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่อาทิการกระจายอำนาจที่ท่านได้แถลงนโยบายไปแล้วและการปฏิรูประบบงบประมาณรวมถึงโครงสร้างภาษีหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มสวัสดิการประชาชนที่วันนี้ทุกคนยังได้รับไม่ทั่วถึงและไม่ท่วนหน้าการที่ผมอภิปรายถึงคำถามและ1ปีที่สูญเปล่าเนื่องมาจากการฟอร์มคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการและ3ปีต่อจากนี้ที่ผมมีคำถามว่าจะเจ้าหรือจะเจ๊งเพราะนอกเหนือจากการจัดตั้งรัฐบาลแบบเดิมๆที่มีการจัดสรรโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วยังมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบตัวแทนอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผมรอฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าว